สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไฮอาภาพรออกมาเคลียร์เรื่องสุนารีราชสีมาเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากและก่อนหน้านี้ไฮอาภาพรออกมายอมรับกลางรายการตีสิบพร้อมนั่งพูดคุยกับพิธีกรชื่อดังอย่างวิทวัฒน์สุนทรวินิจทั้งนี้ทั้งสองยังออกมาพูดถึงประเด็นไฮกับการผันตัวมาเป็นเจ้าแม่เสี่ยงดวงซึ่งเนื่องจากที่ผ่านมาไฮมักจะเป็นข่าวถูกแทบทุกครั้งเลยก็ว่าได้นับว่าเป็นสุดยอดคนดวงดีอีกหนึ่งคนในวงการนักร้องลูกทุ่งเลยทีเดียวซึ่งไฮก็ได้มีการเผยถึงสุนารีราชสีมาผ่านรายการว่าพี่สุนารีเขาเป็นคนมีดวงนะเมื่อก่อนหนูไม่ได้เล่นนะหนูไม่ได้สนใจเลยหนูรู้สึกว่าเล่นแล้วถูกยากแต่พี่สุนารีเป็นคนที่ถูกเก่งมากที่รู้จักกันมาเขาก็ถูกตลอดและเขาก็บอกหนูว่าเลขนี้มาแรงหนูก็เลยลองไปดูรับแรกซื้อเลย 8,000 บาทมันนั้นถูก30ใบตีเป็นเงิน 80,000 บาทนั่นคือครั้งแรกเลยที่ซื้อไม่เพียงเท่านี้ไฮยังได้มีการเคลียร์ประเด็นที่ถูกพูดถึงเพื่อนรักสุนารีราชสีมาว่าไม่ทราบว่าข่าวนี้มันออกมาได้ยังไงจริงๆหนูกับพิสุคุยกันตลอดเรื่องการทำสินค้าตอนแรกพิสุเขาเป็นคนทำก่อนเขาทำน้ำปลาร้าทำตราฉลากทำน้ำพริกของเขาขายเขาก็เลยบอกว่าให้ทำสิให้อยู่ทำไมว่างๆล่ะเพราะว่าช่วงโควิดรายการเราก็ไม่ได้อัดกันอยู่แล้วหนูก็เลยลองทำตามแกดูแล้วลูกค้าเขาก็ติดต่อมาแล้วทีนี้คนอื่นๆก็คงเห็นว่าเราขายสินค้าใกล้ๆกันแล้วไม่ควรทะเลาะกันหรืออะไรอย่างนี้มันก็กลายเป็นว่าหาว่าเราทะเลาะกันซึ่งจริงๆไม่ได้ทะเลาะกันเลยพิสุยังให้คำแนะนำหนูอีกต่างหากไม่ได้ทะเลาะกันค่ะพิสุเป็นพี่สาวที่น่ารักคนนึงอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็ได้ออกมาเคลียร์แล้วว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันตามข่าวที่ออกมาทั้งคู่นั้นยังเป็นเพื่อนพี่น้องที่ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมและน่ารักต่อกันเสมอครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ